สวัสดีค่ะปูน่าจากช่องปูน่า USA Channel ค่ะปูน่าต้องขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพี่น้องสำหรับ FC เก่าที่ให้กำลังใจปูน่าตลอดมานะคะสำหรับ FC ใหม่ที่เขามาแล้วนะคะปูน่าก็ขอบคุณหลายๆแต่ว่าอย่าลืมนะคะพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามเขามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูน่า USA Channel นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะประเด็นนี้นะคะปูน่าจะมาเบาถึงเกี่ยวกับเตือนนะคะสาวไทยที่อยากได้สามีฝรั่งหรืออยากได้ผัวฝรั่งนี่นะคะEP 2นะคะเพราะว่า EP 1ปูน่าเล่าไปแล้วนะคะมันยาวนะคะเดี๋ยวมาติดตาม EP 2กันต่อไปนะคะว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงจะลงเอยยังไงนะคะตามที่บอกนะคะเพื่อนๆต้องฟังให้จบนะคะต้องฟังให้จบคลิปนะคะเราจะได้รู้เรื่องว่าเรื่องมันเป็นยังไงจบยังไงเราจะได้ไปแชร์ให้คนอื่นเขาเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นคติสอนใจนะคะว่าการที่เราไปให้คนอื่นหาสามีฝรั่งให้เสียเงินมากมายเนี่ยมันไม่สมควรมันไม่ถูกต้องนะคะถ้าเราอยากได้ผัวฝรั่งพี่น้องเราต้องล้มมือเห็ดเราต้องหาเองนะพี่น้องเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ EP 2ค่ะEP 2นะคะปูน่าจะมาเท้าความของ EP 1นะคะว่าจบตรงไหนนะคะคือ EP 1นะคะเขามาบอก FC ปูน่าว่าต้องการเงินเพื่อเขาจะเอาไปซื้อตั๋วเครื่องบินหลังจากที่เขาเดินทางไปถึงประเทศของสามีของเขาแล้วนะคะเขาจะไปเยี่ยมเพื่อนของสามีซึ่งเป็นคนที่มาจีบ FC ของปูนาเขาบอกว่าเขาจะไปดูว่าผู้ชายคนนั้นอยู่ยังไงกินยังไงแล้วลูกเขาเป็นยังไงเพราะว่าลูกเขาของโรงพยาบาลนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าเขาต้องการค่าตั๋วเครื่องบิน FC ปูนาก็เชื่อเพราะว่าเขาดีกับเราเขาหาผู้ชายให้เราแต่จริงๆผู้ชายคนนั้นน่ะที่เป็นเพื่อนของสามีของแม่ค้าคนนั้นน่ะเขาชอบ FC ปูน่าโดยที่เขาเห็นรูป FC ปูน่าตอนที่สามีของนักแม่ค้าคนนี้เนี่ยถ่ายรูปลงใน Facebook หรืออะไรแล้วผู้ชายคนนั้นเขาเห็นเขาก็เลยชอบ FC ของปูน่าจริงๆผู้หญิงคนนี้นะไม่ได้แนะนำผู้ชายคนนี้ให้ FC ปูน่าเลย FC ของปูน่ากับผู้ชายคนนั้นเขารู้จักกันโดยผ่านสามีของเขาเห็นรูปของ FC ปูน่าเขาก็เลยบอกว่าเขาสนใจเขาบอกสามีของแม่ค้าคนนี้ว่าฉันสนใจผู้หญิงคนนี้ฉันอยากจะรู้จักฉันขอเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมนะคะจริงๆนะคะเขาไม่ได้ติดต่อให้ FC ปูน่าเลยผู้ชายคนนั้นเขาชอบ FC ปูน่าเป็นต้นทุนอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังต่อนะคะหลังจากที่เขาเดินทางไปถึงประเทศนั้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะคะมาต่อ EP 2ค่ะ FC ปูน่าก็เชื่อก็เลยเอาเงิน 15,000 ให้เขาเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงลูกเขาเป็นยังไงแล้วก็ยอมจ่ายและหลังจากนั้นก็ผู้หญิงคนที่เขาเอาไปด้วยนะที่จ่ายไป 200,000 นะก็ไปด้วยเดินทางไปด้วยกันกับสามีเรียบร้อยคือค่าใช้จ่ายทุกอย่างสามีเป็นคนออกหมดว่าเถอะสามีนางเป็นคนออกให้หมดให้นางหมดนะไม่ใช่หมายถึงว่าและนางก็ได้เงิน 200,000 จากผู้หญิงอีกคนแล้วก็ได้เงิน 15,000 จากน้องเงิน 200,000 นะนางก็คงจะไปซื้อตั๋วเครื่องบินให้ผู้หญิงคนนั้นแล้วก็คงจะเดินเรื่องนิดหน่อยก็คงค่าเครื่องบินกับการเดินเรื่องก็คงไม่เยอะแล้วเพราะว่าสามีนางเป็นคนรับรองให้ผู้หญิงคนนี้ไปด้วยไงเดี๋ยวจะพาไปเจอกับผู้ชายเขาบอกเขาหาผู้ชายไว้ให้แล้วที่ประเทศนวลพอเดินทางไปถึงประเทศนั้นนะก็ผู้ชายที่นางบอกว่านางหาไว้แล้วเขาอยู่ยังมีเมียอยู่นางโกหกไงนางหลอกให้ผู้หญิงคนนี้เชื่อตั้งใจว่าจะพาไปหาผู้ชายไง
ก็ผู้ชายคนนั้นเขายังไม่ได้เลิกกับเมียเลยคือหลอกไปงั้นแหละหลอกไปเพื่อนางจะได้เงิน 200,000 ไงก็พอไปถึงผู้ชายเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยที่คิดจะมีผู้หญิงใหม่เขาก็ยังมีเมียอยู่ก็บอกไอ้ที่คุยกันน่ะฉันก็เป็นแค่เพื่อนสามีเธอฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะไปมีเมียใหม่เมียฉันก็ยังมีเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเห็นไหมนางก็ทำยังไงล่ะก็จำได้ไหมที่ FC ปูนาจ่ายเงินไปประมาณ 15,000 เพื่อจะไปซื้อตั๋วเครื่องเป็นค่าตั๋วเครื่องบินไปหาแฟนของ FC ปูนาอยู่ทั้งภาคใต้นางก็บอกว่านางจะเดินทางไปกับสามีคือนางได้บอกกับเพื่อนของสามีที่อยู่ภาคใต้ที่เป็นคนที่จีบกับ FC ปูนาอยู่ว่านางจะไปเยี่ยมนางจะไปเยี่ยมเดี๋ยวจะพาสามีนะไปเยี่ยมเพราะว่าสามีกับผู้ชายคนนั้นเป็นเพื่อนกันไงก็ทั้งคนที่เขาจีบแฟนสามีFC ปูนาอยู่เขาก็จัดห้องให้เรียบร้อยพบจัดบ้านจัดที่อยู่ให้เรียบร้อยตอนรับแขกพอนางบินไปถึงนางก็ให้ผัวไปพี่น้องนั่งไปกับผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนไทยที่นั่งเอาไปด้วยนะนางหวังว่าจะเอาผู้หญิงคนไทยคนนี้ไปป้อนให้แฟน FC ของปูนาอยู่ประเทศนั้นพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่านางได้เอาผู้หญิงคนนี้ไปแล้วนางบ่อยากให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยคิดว่านางหลอกนางก็บอกผัวว่าไม่ต้องไปฉันจะไปกับเพื่อนของฉันเองเธออยู่ที่บ้านเนี่ยนางบินไปหาแฟนของ FC ปูนาอยู่อีกภาคใต้พี่น้องพอไปถึงเนี่ยคนจีบ FC ปูนาก็เลยถามอ้าวแล้วสามีเธอไปไหนอ่ะเขาบอกอ๋อเขาไม่อยากจะมาฉันก็เลยมาเองฉันก็เลยตัดสินใจมากับเพื่อนฉันเนี่ยเขาบอกเงี้ยฉันว่าให้เขาดูแลบ้านเพิ่นว่าเพิ่นตัวเพิ่นไปตัวเขาเพิ่นไปตัวเพื่อนของสามีนะฉันก็เลยบอกว่าเธออยู่บ้านล่ะเธอเดินทางลำบากเดี๋ยวฉันจะไปกับเพื่อนเองอะไรเงี้ยเพิ่นก็ไปตัวเขาผู้ชายคนนั้นก็เป็นเขาก็คิดเอ๊ะทำไมมันแปลกทำไมเป็นแปลกๆแล้วจะเอาเพื่อนของตัวเองนะมายัดเยียดให้เรานอนห้องเดียวกันกับเราอุ๊ดแล้วบอกว่าอุ๊ดบ่ได้จะมานอนห้องจังไดเฮาบ่เคยหูจักกันแล้วฉันกับหูจักผู้หญิงคนนี้แล้วฉันก็ยังคุยกับอันเพื่อนของเธอที่อยู่เมืองไทยอยู่เธอจะมายัดเยียดให้ฉันบ่เอาแล้วก็บ่เอาแล้วก็ให้ไปนอนอยู่ห้องห้องเล่าแล้วก็ไปนอนอยู่ห้องลูกสาวแล้วบัดนี้เพิ่นก็พากันออกไปเที่ยวพี่น้องจ้าFC ปูนาบอกฟังเลยเนี่ยเพราะว่าแฟนของ FC ปูนาบอกไอ้ FC ฟังไอ้มาให้ FC ของแฟนบอกให้กับ FC ของปูนาฟังคนที่จีบเขานั่นว่าเวลาเพิ่นก็อยากไปช้อปปิ้งของแพงๆเวลาไปนั่งร้านอาหารก็จะไปนั่งในร้านหรูๆแบบว่าให้เราจ่ายแบบว่าเราจ่ายไปอยู่กับเราหลายสี่หมื่นเรารับไม่ไหวเพราะว่าเราก็เลยโทรมาบอก FC ของปูนาว่าเพื่อนของเธอนะเขาพาผู้หญิงมาหาฉันว่าฉันเขาต้องการที่จะให้ฉันรับเป็นสามีเขาให้ฉันจดทะเบียนกับเขาแต่ฉันรับไม่ได้เพราะว่าฉันบ่เคยคุยฉันบ่เคยเห็นหน้าเขาจักเทื่อแล้วก็ว่าอย่างสี่เนาะเธอฉันจะบอกให้นะเวลาเขาไปช้อปปิ้งเขาชอบไปช้อปปิ้งของหรูๆชอบให้ฉันจ่ายเงินแล้วก็ไปนั่งร้านอาหารแพงๆนั่งแบบว่าเลิศหรูเลิศเพอร์เฟคทุกอย่างต้องเพอร์เฟคต้องกินอาหารแพงๆเราก็บอกว่าเราเป็นคนรวยฉันต้องการที่จะแบบคุยกับผู้หญิงนี่ต่อไปเราก็เลยบอกว่าเราก็บอก FC ปูนาว่าตีตัวออกห่างนะอย่าไปยุ่งกับเพื่อนของเธอคนนี้เขาเป็นคนนิสัยบ่ดีเราก็โทรมาบอก FC ปูนานะผู้ชายคนนั้นบัดนี้หลังจากนั้นผู้ชายเขาก็บอกเอาเพราะว่าผู้ชายเขาบ่รู้จักผู้หญิงคนนี้ก็หลังจากไปอยู่ที่ประเทศนั้นนะประมาณน่าจะประมาณเดือนนึงหรือจังใดนี่แหละก็พากันกลับมาผู้หญิงคนนั้นก็เสียเงิน 200,000 ไปฟรีๆค่ะไม่ได้อะไรเลยแล้ว FC ปูนามาลู่ที่หลังสามีของนางมาเล่าให้ฟังว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างน่ะฉันออกให้เขาหมดแม้แต่ตั๋วเครื่องบินไปหาเพื่อนฉันที่อยู่ภาคใต้ฉันก็เป็นคนจ่าย FC ปูนาก็บอกฮะก็เขาบอกก็เมียเธอเป็นคนบอกเลยว่าเขาจะ
ให้ฉันจ่ายตั๋วเครื่องบินเดี๋ยวฉันจะไปดูว่าเขาอาการลูกเขาเป็นยังไงฉันจ่ายไปให้ตั้ง15,000อะไรเงี้ยเขาได้ทั้งเงินของผู้หญิงคนหนึ่งได้ทั้งเงินสามีได้ทั้งเงิน FC ของคุณนานางได้หมดเลยแล้วหลังจากที่ไม่อยู่เมืองไทยพี่น้องอยู่ไปอยู่มาเวลาสามีกลับไปเมืองนอกนี่โทรศัพท์ให้สามีให้ผัวฝรั่งเพิ่นส่งเงินมาทีละ 300,000 400,000 ฝรั่งก็ส่งมาให้พี่น้องอันแล้วก็ด่าเราเวลามาอยู่เมืองไทยก็ด่าด่าเราคือสัตว์สารพัดนะพี่น้องสัตว์ทุกชนิดนะเอามาด่าหมดเลยด่าแบบ FC ปูน่าบอกอุ๊ยน่าสงสารมากโดนเมียด่าโดนอะไรและอีกอย่างแกคือคนแก่เนาะก็อาจจะมีโรคแบบว่าพวกกันสมรรถภาพเสื่อมนะพี่น้องก็อายุมัน70กว่าหลังจากที่แต่งงานกันแล้วก็70กว่าแล้วก็ตอนนั้นแกก็อายุ60 69เนาะ69 69 7เออไม่ใช่69อะไรเงี้ย70 77 72แกก็เริ่มเฒ่าพี่น้องอยู่กันมา5ปีแต่งงานกัน5ปีนั่นแหละแกก็คงทำอะไรไม่ได้เพราะผู้เฒ่านะพี่น้องแต่นางนี่ก็คงยังจะยังมีอารมณ์อยู่ไงก็เลยแบบเงินเบิดแล้วเงินเบิดคือครั้งสุดท้ายที่เรากลับไปนั่นเพราะว่าเราป่วยเราก็เลยกลับไปประเทศไปรักษาตัวเองกะไล่ผัวกลับประเทศพี่น้องว่าด่าผัวคือหมูคือหมาพี่น้องด่ากับเบิดพวกงัวพวกควายปกเป็ดพวกช้างด่าเบิดพี่น้องภาษาอีหยังที่หยาบหยาบพวกตัวโตอีหยังสารพัดนั่นด่าเบิดว่าสันสัตว์ทุกชนิดนี่โดนนั่งคนนี้ด่าสามีพี่น้องเราก็เลยเดินทางไปประเทศเราบอกไม่ต้องมาอีกนะว่าสันบอกผัวหามมาว่าสันพี่น้องจ๋าอันคือช่วงที่หามผัวมาผัวครั้งแรกเรากลับไปกะโทรศัพท์ไปให้ผัวส่งเงินให้เราก็ส่งไปส่งมาครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณปีกูกลัวนี่แหละก็เลยบอกว่าส่งเงินมาให้อีกจัก 400,000 ว่าสันเราบอกว่าเราบ่ส่งแล้วเราบ่ส่งแล้วเราบ่มีเงินเงินเราเบิดแล้วอ่ะหลังจากนั้นก็ด่าผัวว่าบ่ต้องกลับเมืองไทยแล้วจบกันเลิกกันว่าสันเธอบ่มีเงินให้ฉันแล้วพ่อใหญ่นี่อยู่กับแม่ค้าคนนี้5ปีเบิดเงินไป10ล้านพี่น้องโดนผู้หญิงคนนี้หลอกไป10ล้านแล้วเอาให้ FC ปูนาฟังฉันเบิดเงินไป10ล้านบาทไทยแล้วอ่ะบัดในตอนนี้นะคะผู้หญิงคนนั้นนะคะยังไม่จบนะคะยังหลอกไปเรื่อยๆนะคะยังหลอกผู้หญิงคนอื่นไปเรื่อยๆแล้วก็หลอกผู้ชายผู้ชายเปลี่ยนผู้ชายไม่ซ้ำหน้าว่าสันเอฟซีปูน่าว่าฉะนั้นนะคะปูน่ายังอยากจะเตือนนะคะทำไมผู้หญิงไทยเฮาต้องไปให้โดนหลอกตอนนี้ยังมีผู้หญิงไทยให้ผู้หญิงแม่ค้าคนนี้หลอกนะพี่น้องจ๋ารายสุดท้ายเห็นบอกเกือบล้านเดี๋ยวปูน่าจะมาเล่าให้ฟังอีกเทื่อนึงรายสุดท้ายเมื่อเร็วๆนี้เองนะปูน่าถึงอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะมีสามีฝรั่งนะคะเข้าหาทางเว็บเดทอย่าไปให้คนอื่นติดต่อให้ว่าจำเป็นต้องไปเสียเงินมากมายไม่จำเป็นต้องไปพึ่งคนอื่นเข้าไปสมัครในเว็บเดทนะคะเราเลือกเราได้เขาสามารถเลือกของเราได้ไม่ต้องไปพึ่งใครค่ะไปพึ่งคนอื่นเราก็เสียเงินโดนหลอกอย่างนี้นะคะแล้วทำไมไม่เห็นข่าวกันบ้างยังไงว่าน่าจะมีคนพูดน่าจะมีคนเตือนมั่งเนาะไม่น่าเชื่อว่าทำไมจะให้โดนหลอกอยู่ได้เงินมาเว้นหน่อยๆพี่น้อง FC ปูนานี่เป็นว่าโดนน้อยที่สุดเขาบอกหลายคนโดนแสนขึ้น 2-3 แสนขึ้นโดนผู้หญิงคนนี้หลอกเพื่อบอกมีอยู่รายหนึ่งเขาบอกน้องเขาบอกว่ามีอยู่รายหนึ่งน่าจะหลายแสนเหมือนกันบอกว่าหาสามีให้หาสามีฝรั่งให้ว่าเอาเงินมาเท่านั้นเท่านี้แล้วก็โกหกเขาว่าฝรั่งจะเดินทางมาหาแล้วผู้หลังเดินมาไม่ได้เกิดป่วยก็ไปบอกผู้หญิงไทยว่าต้องส่งเงินให้ฝรั่งคนนั้นนะเขาป่วยเขายังมาไม่ได้ผู้หญิงไทยคนนั้นก็เชื่อเอาเงินไปให้หมดเห็นบอกหมดไปหลายแสนเลยมันรู้อีกทีหมดเงินแล้วจนแล้วผู้ชายก็ไม่ได้ฝรั่งก็ไม่ได้เพราะผู้ชายคนนั้นไม่มีตัวตนนางหลอกไปเยอะมาก FC ปูนาบอกเขาเลยบอกให้ปูนามา
แชร์ให้สาวๆที่เดินทางหลักสายฝอระวังมีสติการที่คุณอยากจะมีสามีฝรั่งเข้าไปในเว็บเดทนะคะเข้าไปหาด้วยตัวเองไปสมัครด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องไปพึ่งใครคุณไม่จำเป็นต้องไปจ่ายค่านายหน้าให้คนโน้นคนนี้เพราะการที่คุณจะไปหาสามีเนี่ยคุณต้องหาด้วยตัวเองก็เหมือนคุณหาทานอาหารถ้าคุณอยากได้อาหารอะไรอร่อยคุณก็ไปหาอาหารที่อร่อยๆมาทานมันก็เหมือนกันถ้าคุณอยากได้สามีดีคุณต้องไปหาเองใครเขาจะมาหาสามีให้คุณฝรั่งเขาก็มีจิตใจได้พี่น้องบ่แม่นว่าไปหลอกหลอกเงินฝรั่งฝรั่งเขาก็เป็นมนุษย์ขี้เหม็นคนหนึ่งเขาก็มีไอ้เจ็บปวดเขาก็มีความคิดเขาก็มีโกรธแค้นเขาก็มีเหมือนเราเพียงแต่เขาเป็นคนที่ต่างเชื้อชาติกันเองเขาก็เป็นมนุษย์ขี้เหม็นคนหนึ่งที่มีอารมณ์เหมือนพวกเราไม่ใช่ว่าเออฝรั่งหลอกง่ายไม่มีเลยค่ะฝรั่งเนี่ยตัวหลอกยากเหมือนกันนะคะแล้วก็ปูน่าอยากจะเตือนทุกคนนะคะอย่าไปเชื่อใครเด็ดขาดหาสามีอย่างมีสติอย่าไปเสียเงินเป็นแสนสองแสนสามแสนให้คนอื่นติดตัวหาสามีให้หาเองดีกว่านะคะอยากได้สามีดีแล้วต้องลงมือเหตุพี่น้องตรงตั้งใจเหตุต้องจังตั้งใจคนหาถึงจะได้สามีดีๆมันถึงจะถูกใจเราไม่ใช่เอาเงินไปจ่ายให้คนอื่นแล้วคนอื่นเขาที่ไหนเขาจะไปหาสามีฝรั่งที่ไหนให้ได้ขนาดปูน่าอยู่ต่างประเทศพี่น้องปูน่าอยู่ต่างประเทศแท้ๆพี่น้องจะไปหาสามีฝรั่งที่ไหนถ้าปูน่าหาสามีฝรั่งให้ไอ้ใดนะปูน่าจะหาให้เอฟซีทุกๆคนเลยบ่แม่นหาง่ายเด้พี่น้องสมัยชั่วมื้อนี้ฝรั่งมันหายากไอ้คนที่เขาหลอกเอาเงินพวกคุณไปนะเขาตั้งสมมุติว่ามีฝรั่งตัวตนอยู่จริงๆฝรั่งไม่มีตัวตนเขาหลอกเอาเงินพวกคุณเขาก็อ้างโน่นอ้างนี่โอ้โหฝรั่งมาไม่ได้ว่าฝรั่งป่วยมั่งคุณต้องส่งเอาเงินเท่านี้เท่านี้ส่งไปเขาส่งไปจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าฝรั่งเลยเพราะเขาโดนเขาหลอกเงินที่ส่งไปมันไม่ได้ไปถึงประเทศนอกค่ะผู้หญิงคนนั้นเป็นคนรับนะคะถึงอยากจะเตือนสาวสาวคนไทยเรานะคะอย่าไปเสียรู้ผู้หญิงไทยเราด้วยกันที่เป็นนายหน้าหาสามีฝรั่งให้นะคะคุณหาด้วยตัวเองแล้วคุณจะได้สามีที่ถูกใจที่เลือกได้โดยตัวคุณเองนะคะอันนี้นะคะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังยังมีต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะยังมีอีกรายใหม่ที่โดนนะคะหลายเกือบล้านคนนี้นะคะว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวปูนาจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนะคะว่าผู้หญิงคนนี้จุดจบจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นเรื่องนี้ FC ของปูนาฝากมาให้ปูนาแชร์ให้เพื่อนๆหญิงไทยที่เดินสายฝอที่ไปเชื่อผู้หญิงไทยด้วยกันเป็นเอเย่นหาสามีให้นะคะเลิกซะเถอะค่ะหาด้วยตัวเองแล้วคุณจะเจอคนที่ใช่แล้วคุณจะเจอคนที่ถูกใจคุณไม่ต้องเสียเงินเป็นแสนๆนะคะจำไว้นะคะสำหรับนะคะฝากเตือนนะคะใช้สตินะคะอย่าไปเสียเงินให้คนอื่นโดยที่คุณมันก็เข้าใจคืออยากได้สามีฝรั่งคือเราคนที่อยากได้สามีฝรั่งก็ไม่คิดอะไรไงก็คิดว่าเขาคงจะซื่อสัตย์เขาคงจะดีกับเราแต่ไอ้คนที่หลอกเอาเงินคุณเขาไม่คิดถึงศีลธรรมเขาไม่คิดถึงบาปบุญคุณโทษนะคะคุณขามีสตินะคะเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะลำบากยากแค้นขนาดไหนไปหาเงินมาจากไหนเขาไม่สนใจเพราะเขาคิดว่าคุณนะไม่คิดอะไรอยู่แล้วคืออยากได้อย่างเดียวคือสามีฝรั่งคิดนะคะมีสติใช้สตินะคะถ้าอยากได้ผัวฝรั่งจริงๆหาด้วยตัวเองค่ะอย่าไปพึ่งคนอื่นนะคะจำไว้นะคะเดี๋ยวถ้าอัปเดตยังไงปูนาจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง EP ต่อไปนะคะว่าคนที่โดนเกือบล้านเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะโอเคนะคะฝากเตือนนะคะมีสติในการหาสามีฝรั่งนะหาด้วยตัวเองแล้วคุณจะประสบผลสำเร็จด้วยตัวเองคุณไม่ต้องเสียเงินมากมายนะคะฟังไว้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ฝากแชร์เยอะๆเตือนสาวไทยกันด้วยนะฝากแชร์นะคะอย่าให้เขาหลอกนะคะอย่าให้ผู้หญิงไทยด้วยกันหลอกนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะฟังให้จบถ้าฟังไม่จบแล้วคุณจะไม่รู้เรื่องนะคะใช้สติ
ใช้สตินะคะถ้าอยากได้ผัวฝรั่งต้องใช้สติแล้วก็หาด้วยตัวเองแล้วคุณจะเจอคนที่ดีและเจอคนที่ใช่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ